สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ขั้นแรกสำหรับความเป็นมืออาชีพของพี่สมาชิกนะคะวันนี้นะคะแมวจะมาพูดในเรื่องของหัวข้อของตัวพรบ.นะคะวันนี้นะคะหนูชื่อแมวนะคะแมวแมวแมวจะมากับรินนะคะรินจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของรถยนต์นะคะพี่สมาชิกคงไม่ตกเทรนใช่ไหมโอเคนะคะเข้าเรื่องของเราเลยนะคะในส่วนของตัวประกันวินาศภัยนะคะตัวของวินาศภัยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะตัวแรกจะเป็นของประกันภัยรถยนต์ค่ะประกันภัยรถยนต์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพรบ.นั่นเองนะคะตัวที่2จะเป็นภาคสมัครใจนะคะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นประกันอัคคีภัยค่ะวันนี้ก็มีหัวข้ออยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะคะประกันอัคคีภัยนะคะก็จะแยกเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจค่ะตัวที่3ค่ะประกันภัยทางทะเลและขนส่งนะคะจะเป็นตัวเรือนะและก็สินค้านะคะตัวที่4ค่ะจะเป็นในเรื่องของประกันเบ็ดเตล็ดค่ะตัวนี้นะคะเป็นพวกความเสี่ยงภัยทุกชนิดอุบัติเหตุจลกรรมแล้วก็สุขภาพนะคะโอเคต่อไปค่ะประเภทของการประกันภัยรถยนต์นะคะมีอยู่2ประเภทนะคะมีภาคบังคับนะคะหรือภาคขืนใจนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แมวจะรับหน้าที่ในหัวข้อนี้นะคะตัวที่2จะเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจค่ะเรามาดูในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนะคะหรือประกันภัยขืนใจนะคะอันนี้คือเป็นพรบเราต้องทำเลยนะคะคนที่มีรถจะต้องจัดทำให้มีพรบแล้วก็คนที่ใช้รถจะต้องใช้รถคันที่มีพรบนะคะนะคะลองมาดูนะคะความหมายของโอเคเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพรบ.เนี่ยมันคืออะไรพรบ.มันสำคัญมากแค่ไหนหรือแค่พรบ.ซื้อแล้วเอาไปแค่ต่อภาษีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพรบ.เนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะคะพรบ.นะคะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยค่ะเรามาดูนะคะผู้ประสบภัยคำนิยามของผู้ประสบภัยก็คือผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยนะคะหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นเฮ้ยแสดงว่าผู้ประสบภัยไม่จำเป็นต้องโดนรถชนหรือรถตำใช่ไหมคะมันจะรวมไปถึงสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นนะคะสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นยกตัวอย่างเช่นรถกระบะบรรทุก6ล้อ10ล้อนะคะผ้าใบถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์นะคะถ้าผ้าใบเจ้าของรถผูกผ้าใบไม่แน่นใช่ไหมคะแล้วผ้าใบเกี่ยวลงหลุดลงมาโดนผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิตนะคะหรือหล่นลงมาค่ะพาดคอผู้ประสบภัยเสียชีวิตเลยอันนี้ก็ถือว่าได้รับความคุ้มครองรวมถึงแม้กระทั่งว่าผู้ประสบภัยขับรถยนต์มาใช่ไหมคะจอดรถแล้วค่ะจะปิดประตูตัวเองยังก้าวลงจากรถไม่เสร็จเลยค่ะสวยแล้วยังซื่อบื้ออีกค่ะปิดประตูทับขาตัวเองค่ะขาตัวเองหักได้รับบาดเจ็บนะคะต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากรถนะคะนะคะเสียงเบาใช่ไหมคะเสียงเบาฮัลโหลเทสโอเคเสียงเบานะคะเดี๋ยวแมวเพิ่มเสียงขึ้นนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าตารางค่ะหน้าตารางของตัวพรบเดี๋ยวตรงนี้ดูหน้าตารางของตัวพรบกันนะคะตัวพรบนะคะตรงนี้แมวบอกก่อนว่าตัวพรบเนี่ยให้ยึดจากวันเกิดอุบัติเหตุนะคะทุกคนอาจจะติดตามข่าวสารว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวพรบนะคะถ้าผู้ประสบภัยเสียชีวิตเดิมเบิกค่าสินไหมจากพรบได้300,000ตอนนี้ค่ะค่าสินไหมของตัวพรบเป็น500,000แล้วนะคะตัวพรบเนี่ยให้ยึดจากวันเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ก่อนวันที่1เมษายนนะคะให้ใช้เงื่อนไขเดิมถ้าเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่1เมษายน63เป็นต้นไปให้ใช้เงื่อนไขใหม่นะคะโอเคตัวนี้ค่ะคือหน้าตารางของตัวพรบนะคะพี่ๆสมาชิกนะคะตัวหน้าตารางพรบเนี่ยจะมีนะคะอันนี้คือแท็บของตัวบริษัทแล้วจะมีของตัวบริษัทให้ดูนะคะเรามาดูรายการที่1ของตัวหน้าตารางพรบนะคะจะเป็นชื่อลูกค้าหรือชื่อผู้เอาประกันภัยนะคะใครล่ะคะที่จะเป็นรายชื่อที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองใช่ไหมคะที่อยู่นะคะขอแนะนำให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะเพื่อการติดต่อกับลูกค้าจะได้ง่ายนะคะตามต่ออายุอย่างนี้ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของวันคุ้มครองค่ะวันคุ้มครองย้อนหลังได้ไหมนะคะวันคุ้มครองย้อนหลังไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเกิดเหตุแล้วจะมาซื้อพรบกับเราเนี่ยไม่ได้นะคะห้ามย้อนหลังเด็ดขาดค่ะวันคุ้มครองนะคะคุ้มครองนะคะวันที่4เดือน4 2563ถึง64นะคะวันคุ้มครองย้อนหลังไม่ได้พี่สมาชิกทราบไหมเวลาเริ่มคุ้มครองของพรบเริ่มเวลาไหนเวลาเริ่มคุ้มครองของตัวพรบเวลาเริ่มคุ้มครองของพรบนะคะมีอยู่2 อย่างค่ะ1ถ้าลูกค้าไม่มีพรบเลยเริ่มคุ้มครองณเวลาที่แจ้งงานแต่2ถ้าลูกค้ามีพรบแล้วล่ะคะเป็นการต่ออายุเริ่มคุ้มครองตอนไหนอ่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นแมวอะค่ะมีรถแล้วต่อพรบไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วให้คุ้มครองวันนี้ค่ะวันที่4เดือน4 63ถึง64ฉบับแรกหมดเวลาไหนคะทุกคนทราบไหมว่าตัวพรบกรมธรรม์เนี่ยเวลาหมดความคุ้มครองเวลาไหนเวลาหมดความคุ้มครองของกรมธรรม์หมดเวลา 16.30 น.แต่แมวต่อล่วงหน้าใช่ไหมตั้งแต่เดือนที่แล้วให้คุ้มครองวันนี้เต็มปีแสดงว่ากรมธรรม์แรกของแมวหมดเวลา 16.30 น.แล้วฉบับที่2ของแมวเริ่มเวลา 00.01ของวันที่4เดือน4แสดงว่ามันมีช่วงคาบเกี่ยวกันใช่ไหมคะโอ้บังเอิญวันดีคืนร้ายอ่ะผู้ประสบภัยอะค่ะโชคร้ายมากเลยค่ะโดนรถคันที่แมวขับเนี่ยชนเสียชีวิตในเวลาเที่ยงค่ะ 12.00 โชคร้ายหรือโชคดีของผู้ประสบภัยคนนี้คะผู้ประสบภัยคนนี้จะเบิกพรบฉบับแรกหรือฉบับที่แมวต่ออายุวันนี้คะถามต่อไปค่ะฉบับแรกของแมวหมดวันที่4เดือน4เวลา 16.30 นใช่ไหมคะใช่ยังไม่หมดเลยดันไปชนผู้ประสบภัยตอนเที่ยงนะคะฉบับที่1ยังมีความคุ้มครองใช่ไหมคะแล้วฉบับที่2ก็เริ่มคุ้มครองตอน 00.01 ของวันนี้ใช่ไหมโอ้แจ็คพอตใช่ไหมคะได้2กรมธรรม์เลยอะค่ะพี่สมาชิกอยากได้ไหมโอ้นะคะเราเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากได้หรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุตอนไหนอะนะอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีด้วยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงอาจจะการลืมต่อไหมคะถ้าสมมติว่าลืมต่ออายุเช่นแมวลืมต่ออายุโอ้โหบังเอิญขับรถไปชนคนเสียชีวิตทำไงอะคะต้องจ่ายเองดิไม่มีพรบค่ะแมวไม่มีตังค์ถึง 500,000 นะแต่แมวมีนาค่ะแมวต้องไปขายนาใช่ไหมแล้วใครจะมีเงิน 500,000 ในช่วงวิกฤตตอนนี้ที่จะมาซื้อนาเราอะคะมันก็คิดหนักอยู่นะคะ 500,000 เลยนะขับรถชนคนเสียชีวิตอะค่ะตัวรายการต่อไปค่ะรายการที่3นะคะจะเป็นรายละเอียดของรถค่ะรายละเอียดของรถนะคะจะมีรหัสรถนะคะชื่อรถรุ่นรถนะคะแล้วก็เลขทะเบียนนะคะเลขตัวถังแบบตัวถังนะคะทะเบียนรถเป็นป้ายแดงสามารถทำพรบได้ไหมคะพรบนะคะสามารถทำได้ค่ะป้ายแดงสามารถทำพรบได้แต่ขอให้มีเลขตัวถังนะคะเลขตัวถังเป็นสาระสำคัญที่จะต้องถูกต้องที่สุดห้ามผิดนะคะนะคะตัวต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะจะเป็นรายการจำนวนเงินคุ้มครองของผู้ประสบภัยค่ะผู้ประสบภัยนะคะ
แต่ก่อนนะคะตัวรายการจำนวนเงินผู้ประสบภัยจะมี4ข้อนะคะของตัวหน้าตารางพรบตัวใหม่เนี่ยค่ะจะมี5ข้อเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็รายการที่5จะเป็นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะปกติเวลาที่เราดูหน้าตารางใช่ไหมคะเราได้หน้าตารางเราจะตรงช่องตรงแหว่งๆตรงใหญ่ๆยาวๆตรงนี้ของรายการที่4ค่ะยกเว้นผู้ขับขี่ฝ่ายประมาทจะต้องไปเบิกในรายการที่5ค่าเสียหายเบื้องต้นแต่หน้าตารางฉบับใหม่อ่ะค่ะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยอยู่ในข้อที่5นะคะว่าผู้ขับขี่ฝ่ายประมาทจะเบิกได้แค่จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นอันนี้คือเงื่อนไขของความคุ้มครองนะคะตัวต่อไปค่ะจะเป็นตรงนี้ค่ะจะเป็นรายละเอียดของเบี้ยประกันภัยของตัวพรบนะคะเบี้ยพรบเนี่ยค่ะทุกบริษัทเบี้ยเท่ากันนะคะรถเก๋งเบี้ย 645.21 เท่ากันนะคะแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 125.4 324บาทนะคะแล้วก็ตัวรายการต่อไปค่ะรายการที่7จะเป็นลักษณะการใช้รถเบี้ยของพรบ.เบี้ยจะถูกหรือจะแพงขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานค่ะใช้งานรับจ้างเบี้ยจะแพงกว่านะคะความคุ้มครองเท่ากันนะคะแล้วก็ตัวรายการที่เราคิดว่าพรบ.สำคัญโอ้ต่อภาษีไม่ได้ต้องซื้อพรบ.ก่อนนะไม่งั้นน่ะต่อภาษีไม่ได้นะคะแสดงว่าสาระสำคัญของตัวพรบ.เนี่ยตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่เอาไปต่อภาษีเท่านั้นนะมีความคุ้มครองในเรื่องของผู้ประสบภัยนะคะเงื่อนไขต้องใช้พรบ.ก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวแม่ขอเปิดหน้าตารางนะคะตัวนี้ให้พี่ๆสมาชิกดูตามแมวไปก่อนนะคะตัวนี เปิดไฟหน้าตารางพรบ.เดี๋ยวจะโชว์หน้าตารางพรบ.ให้ดูนะคะโอเคกำลังขึ้นมาลองเห็นหน้าตารางพรบ.กันไหมคะโอเคนะคะปิดช่องนี้อีกนิดนึงเห็นนะคะเดี๋ยวซูมขึ้นให้นิดนึงนะคะอันนี้คือหน้าตารางของตัวพรบนะคะหน้าตารางของตัวพรบนะคะเนี่ยค่ะที่แมวบอกว่าหน้าตารางของตัวพรบตรงรายการที่4นะคะนะแต่ก่อนเนี่ยจะมีรายการที่1นะคะ2 3 4นะคะแต่ตอนนี้ตัวใหม่ที่ออกมาค่ะจะมีข้อ5ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีบอกเลยว่าผู้ขับขี่ฝ่ายประมาทต้องไปเบิกในค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะแล้วก็เขาจะเขียนบอกเลยว่ารถยนต์ไม่เกิน7ที่นั่งนะคะค่าเสียหายต่อครั้งเท่าไหร่แล้วก็เกิน7ที่นั่งค่าเสียหายต่อครั้งเท่าไหร่นะคะดังนั้นในหน้าตารางของตัวพรบ.เนี่ยเขาจะบอกเงื่อนไขความคุ้มครองชัดเจนเลยสิ่งสำคัญเวลาเราขายพรบ.ออกไปแล้วเราเคยบอกลูกค้าดูหน้าตารางหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวเราเองอะค่ะรู้หรือยังว่าในหน้าตารางพรบ.เนี่ยบอกไว้หมดทุกอย่างเลยนะคะขอเพิ่มเติมในส่วนของตรงหน้าตารางที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะด้วยส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะบางทีพี่ๆสมาชิกอาจจะติดในเรื่องของขอใบเสร็จของตัวพรบ.หน่อยค่ะลูกค้าอยากได้ใบเสร็จนะคะอันนี้เคยมีคำถามเข้ามาถ้าหน้าตารางนะคะของตัวพรบ.เขาเขียนไว้เลยว่าชาเลตใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบกำกับภาษีนะคะแบบเต็มรูปแบบเราสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องขอนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำเกือบครบหมดแล้วนะคะอันนี้สำคัญนะคะเนี่ยค่ะในส่วนหน้าตารางตอนแรกที่แมวเปิดมันอาจจะไม่เห็นชัดขนาดนี้เดี๋ยวลองดูทวนกันไปอีกทีนึงนะคะรายการแรกค่ะเห็นใช่ไหมคะรายการแรกผู้เอาประกันภัยค่ะต
ัวอย่างที่แมวเปิดให้ดูชื่อคุณศรีกุงอรุณสวัสดีนะคะที่อยู่เป็นที่อยู่ปัจจุบันค่ะบ้านเลขที่2ซอยเอกชัย8/13/1แขวงคลองบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพ105150นะจ๊ะรายการที่2ระยะเวลาเอาประกันภัยวันเริ่มต้นค่ะคุ้มครองวันนี้ค่ะนะคะวันที่4เดือน4 2563-64นะคะบางคนอาจจะถามว่าเวลาแจ้งพรบสามารถแจ้งล่วงหน้าได้กี่วันลูกค้าเคยมีถามพี่ๆสมาชิกไหมคะต้องติดตรงนี้นะคะแต่ถ้าทำจริงแล้ววันคุ้มครองล่วงหน้าสามารถคุ้มครองได้เป็น2ปีเลยนะแต่ค่ะแต่สงสารกันบ้างนะคะบริษัทประกันภัยค่ะหกคุ้มครองล่วงหน้า2ปีค่ะการเจ็บเบี้ยเรียกมาที่เมียสีกุ้งค่ะมันก็จะมีข้อกำหนดว่ายังไงตอนนี้นะคะมาตรฐานทั่วไปก็คุ้มครองล่วงหน้าไม่เกิน90วันนะคะโอเคตัวรายการที่3ค่ะเป็นรายละเอียดของรถนะคะเวลาเราจะทำพรบเราต้องมีอะไรที่จะมาแจ้งที่จะมาให้แบบที่พี่สมาชิกส่งแจ้งงานกับน้องๆสาขาหรือว่าแม้แต่สำนักงานบางบอนนะคะก็มีชื่อรถยนต์นะคะตัวอย่างก็คือ Mazda ทะเบียนนะคะทะเบียนถ้าไม่ใช่มีทะเบียนมาให้เราถ้าเขาไม่มีทะเบียนมาให้เราก็ใส่ป้ายแดงนะคะเลขตัวถังค่ะเลขตัวถังสำคัญนะคะต้องใช้เลขตัวถังนะคะตัวรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4ค่ะจำนวนเงินคุ้มของผู้ประสบภัยพี่ๆสมาชิกจ้องเข้าไปนะคะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะรายการที่1ค่ะ 80,000 บาทต่อ1คนสำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย 80,000 อันนี้คือค่ารักษาพยาบาลใช่มั้ยคะค่ารักษาพยาบาลค่ะตัวที่2ค่ะ500,000 บาทต่อ1คนสำหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 แล้วนะโอ้โหแต่อาจจะงงคิดไปในใจเฮ้ยแล้วถ้าลูกค้าโดนรถชนเสียชีวิตเลยวันนี้แต่หน้าตารางพรบเฮ้ยทำไมน้องแมวก็เขียนเป็น 300,000 นะคะ 300,000 ทำไงอะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุวันนี้เลยเบิกได้ 300,000 หรือ 500,000 คะ 500,000 ค่ะได้ยินแววมาจากไหนไม่รู้อันนี้วิทยากรอาจจะฝันได้ 500,000 นะคะโอเคได้ 500,000 แล้วก็ในรายการที่3เขาจะบอกเลยว่า 200,000ถึง 500,000 บาทต่อ1คนเลยนะคะเนี้ยจะเปลี่ยนละมีถ้าเป็นการสูญเสียอวัยวะเดี๋ยวแมวมีจะมีสไลด์ที่มันชัดขึ้นมาให้ดูนะคะเดี๋ยวไปแจงในสไลด์อีกสไลด์หนึ่งมันจะมี 200,000 ถึง 500,000 นะคะตัวรายการต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ200บาทต่อวันนะคะอันนี้คือชดเชยรายวันเหมือนเดิมเงื่อนไขเดิมนะคะสองร้อยบาทค่ะโทษที200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วันอันนี้เท่าไหร่คะ 4,000 นะคะเนี่ยค่ะข้อ5กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่นะคะรถคันที่เอาประกันภัยนะคะแสดงว่าเป็นผู้ขับขี่ฝ่ายประมาทนะคะได้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่าลืมนะคะตรงรายการที่4เนี่ยรวมกันแล้วนะคะต้องไม่เกิน 500,000 กับ 4,000 บาทนะคะตัวรายการที่5ค่ะเป็นจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นค่ะค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะจ่ายจริงค่ะไม่เกิน 30,000 แล้วก็ค่าเสียชีวิตนะคะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงได้ 35,000 นะคะทั้ง2ข้อเนี่ยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาทค่ะนะคะเนี่ยรายการที่6ค่ะจะเป็นเบี้ยประกันภัยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเบี้ยรถเก๋งนะคะ645.21 เนี่ยค่ะวันที่ทำสัญญาแต่ตัวพรบค่ะยึดวันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะโอเคยึดวันที่เกิดอุบัติเหตุพรบยึดวันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเวลาที่พี่ๆสมาชิกนะคะซื้อพรบจากสีกุ้งก็ควรดูด้วยว่าหน้าตารางเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่แต่บางคนอาจจะตกใจมันยังมีบางบริษัทที่ตอนนี้นะคะยังเป็นหน้าตารางแบบเดิมอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสินมั่นคงค่ะสินทรัพย์ค่ะนะคะไทยเศษค่ะยังเป็นหน้าตารางแบบเดิมตอนนี้ต้องให้เวลาทิพยาด้วยค่ะทิพยาด้วยตอนนี้ค่ะต้องให้เวลาบริษัทประกันภัยด้วยค่ะในช่วงปรับเปลี่ยนค่ะคำสั่งนายทะเบียนค่ะก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ก็คือให้บริษัทประกันภัย
เปลี่ยนแปลงด้วยบางครั้งตอนนี้ระบบออนไลน์อาจจะขัดข้องด้วยเพราะว่าในเรื่องของเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นตัวพรบหรือว่าประเภทมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คำสั่งนายทะเบียนก็ให้ไม่เกินวันที่1ตุลาคม63นะคะแต่ยังไงตัวนี้แมวก็เชื่อว่าบริษัทประกันภัยคงไม่กล้าขัดขืนคำสั่งนายทะเบียนนะคะโอเคอันนี้ในส่วนของหน้าตารางของตัวพรบนะคะน่าจะชัดเจนกว่าในสไลด์ PowerPoint ของแมวนิดนึงนะคะโอเคต่อไปกลับมาที่สไลด์ของเราค่ะสไลด์ใหญ่ของเราโอเคนะต่อไปเรามาดูวงเงินความรับผิดนะคะต่อคนนะคะความคุ้มครองของผู้ประสบภัยนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะมีการแก้ไขจากเดิมนะคะเริ่มใช้นะคะวันที่1เมษายน2563อ่ะเรามาดูสไลด์ของเรานะคะ1ค่ารักษาพยาบาลนะคะมาย้ำกันอีกทีนะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทนะคะ2เสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทค่ะเริ่ม 300,000 ใช่ไหมนะคะตัวที่3ค่ะเรามาดูค่ะการสูญเสียอวัยวะสูญเสียอวัยวะค่ะเรามาดูนะแต่ก่อนน่ะเราจะเห็นสไลด์ที่แบบสีกรุงอบรมจะมีแค่3ช่องในเรื่องของการสูญเสียอวัยวะนะคะเรามาดูค่ะ 200,000 นะคะเขาบอกว่าการสูญเสียอวัยวะ 200,000 นะคะสูญเสียตั้งแต่ข้อนิ้วนะคะไม่ว่าจะนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วนะคะเป็นข้อๆนะคะนิ้วสั้นๆของแมวเนี่ยนะคะสินไหมของตัวพรบ 200,000 ค่ะต่อไป 250,000 ค่ะ 250,000 นะคะตัวนี้นะคะอวัยวะในร่างกายของเราก็สำคัญทุกส่วนแล้วเนาะแต่เดี๋ยวแมวสอนจำง่ายๆนะคะถ้าสูญเสียอวัยวะ1ใน6ส่วนค่ะตา2ข้างนะคะพี่ๆสมาชิกมีตา2ข้างเนาะแขน2ข้างแล้วก็ขา2ข้างนะคะรวมกันเป็น6ถ้าสูญเสีย1ใน6ส่วนค่ะสินไหมตัวพรบ 250,000 นะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะผู้ประสบภัยค่ะโดนรถชนนะคะหูหนวกนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การสูญเสียความสามารถในการพูดลิ้นขาดนะคะก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เรามาดูค่ะในเรื่องของการสูญเสียอวัยวะนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าการสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของผู้ประสบภัยยังไงเนาะโดนรถชนใช่ไหมคะโดนตัดไตไส้พุงม้ามปอดออกเฮ้ยมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยแล้วรวมไปถึงแม้สูญเสียฟันค่ะต้องเป็นฟันแท้นะคะตั้งแต่5ซี่ขึ้นไปค่ะสินไหมอยู่ที่ 250,000 เลยนะคะอันนี้อยากได้ไหมยกตัวอย่างเช่นผู้ประสบภัยใช่ไหมคะอาจจะประสบภัยจากรถตัดไส้ค่ะชัดเจนเลยนะตัดไส้ออกค่ะต้องต่อท่อตรงค่ะกินข้าวทางปากแล้วค่ะแล้วออกทางไหนก็ไม่รู้ค่ะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยค่ะหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของเราเนี่ยมันจะเป็นกระดูกนะคะสูญเสียกระดูกแบบรู้เลยแบบเป็นข้อๆออกมามันก็จะนี่นะคะก็สามารถอยู่ในเรื่องของการสูญเสียอวัยวะเฮ้ยลืมไปสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะหรือความสามารถในการสืบพันธุ์หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสูญเสียจุดศูนย์รวมบันเทิงจ้าตัวนี้นะคะใครจะเป็นผู้สูญล่ะอย่าบอกว่าต้องให้พยาบาลมาพิสูจน์นะคะอันนี้ก็ถือว่าสูญเสียอวัยวะเหมือนกันก็สินไหมตัวพรบ.อยู่ที่ 250,000 จ้ะตัวต่อไปค่ะเรามาดูอุ้ย 300,000 พรบ.นะคะอันเก่าเนี่ยกฎหมายเก่าพรบ.เฮ้ย 300,000 คือตายนี่เสียชีวิตนะคะผู้ประสบภัยเสียชีวิตแต่ตัวนี้ค่ะของตัวพรบ. 300,000 เขาบอกว่ากรณีทุพพลภาพนะคะอย่างถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพประกันประจำได้ยกตัวอย่างเช่นอาชีพนักเปียโนมืออาชีพประสบภัยจากรถค่ะต้องโดนตัดข้อนิ้วไปหนึ่งข้อเขาไม่สามารถเล่นเปียโนให้เสียงไพเราะเพราะพิ้งเหมือนเดิมได้เขาก็สามารถเบิกในช่องนี้ได้ค่ะผู้พลภาพอย่างถาวรที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้โอ้นักเปียโนมืออาชีพหรือแม้กระทั่งยังไงอะค่ะแมวค่ะหน้าตาอย่างแมวเนี่ยสามารถเป็นนางแบบได้ไหมได้แบบไหนไม่รู้โอ้นางแบบโดนรถชนค่ะเฮ้ยขาหักค่ะเดินแบบไม่ได้ละเดินได้แต่เดินไม่สวยค่ะจะดูนะคะเขาไม่จ้างแล้วนี่เหมือนกันค่ะชิ้นไม้300,000ตัว 500,000 ค่ะตัว 500,000 นะคะสูญเสียมือเท้า2ข้างตั้งแต่ข้อมือข้อเท้าหรือสูญเสีย
อวัยวะ2ใน6ส่วนค่ะเบิกสินใหม่ได้ 500,000 นะคะตา2แขน2ขา2ใช่ไหมคะเลือกไปเป็นคู่ค่ะจะไปคู่กับอะไรนะคะหรือสูญเสียคอ1คอค่ะเฮ้ยสูญเสีย1คอสูญเสียคอคงไม่หายใจแล้วนะคือเสียชีวิตก็ได้สินใหม่ 500,000 ค่ะตัวนี้น่าจะชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็4ค่ะบวกชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุด20วันค่ะอันนี้คือเงื่อนไขเดิมนะคะแสดงว่าต่อ1คนนะคะสินใหม่รวมกันก็ไม่เกิน 500,000 กับ 4,000 บาทนะคะตัวนี้เบิกได้ไม่เกิน 500,000 กับ 4,000 นะคะโอเคนะคะไปต่อเรามาดูสไลด์ตัวนี้ค่ะค่าเสียหายเบื้องต้นค่าเสียหายเบื้องต้นอันนี้อยู่ในรายการที่ไหนคะในรายการที่5นะคะค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะ1คือค่ารักษาพยาบาลค่ะนะคะกรณีบาดเจ็บค่ารักษาจ่ายจริงค่ะไม่เกิน 30,000 ตัวที่2สูญเสียอวัยวะนะคะหรือเสียชีวิตพิการเนี่ย 300,000 นะเอ้ย 35,000 ค่ะรวมกัน2อย่างนี้ไม่เกิน 65,000 บาทนะคะทวนนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 ถ้าเสียชีวิตนะคะหรือพิการนะคะ 35,000 รวมทั้ง2อย่างนี้ไม่เกิน 65,000 บาทค่ะนะคะตัวนี้ไม่ต้องพิสูจน์นะคะความผิดและผู้ขับขี่ฝ่ายประมาทนะบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยนะคะภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยนะคะตัวนี้นะคะบางคนเพื่อนอาจจะมาถามว่าเฮ้ยเขาบอกว่า30ถึง40วันค่ะฟังให้ดีนะคะหูของเราอาจจะดับไปช่วงระยะหนึ่งนะคะให้ดีๆไม่ใช่เขาบอกว่า3ถึง4วันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิน7วันเนี่ยถือว่าพอวิ่งการจ่ายค่าสินใหม่นะคะบริษัทประกันภัยอ่ะเขาต้องจ่ายภายใน7วันโอเคนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นสไลด์สรุปความคุ้มครองของผู้ประสบภัยนะคะสรุปมาให้นะคะจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นได้รับเมื่อพิสูจน์นะคะค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ย 1. ค่ารักษาพยาบาลนะคะบาดเจ็บจ่ายตามจริง 30,000 นะคะ 2. นะคะเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 35,000 ตัวนี้รวมกันไม่เกิน 65,000 บาทเนี่ยนะคะถ้าซื้อพรบกับสีกรุงนะคะถ้าเป็นผู้ประสบภัยค่ะแนะนำให้เบิกเต็มไปเลยนะคะเบิกเต็มยังไงอ่ะเบิกเต็มก็คือค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทนะคะถ้าเสียชีวิตนะคะหรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง 500,000 นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสูญเสียอวัยวะนะคะแมวได้อธิบายไปแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทนะคะแล้วก็3ชดเชยรายวันค่ะวันละ200สูงสุดไม่เกิน20วันในฐานะคนไข้ในนะคะก็คือ 4,000 บาทรวมกัน1 2 3นะคะสูงสุดต่อ1คนนะคะไม่เกิน 500,000 บาทค่ะโอเคนะคะหน้านี้น่าจะได้ค่ะพยากรณ์ขออนุญาตเดี๋ยวนะคะโอเคต่อไปค่ะเรารู้วงเงินความรับผิดต่อคนแล้วเรามาดูวงเงินความรับผิดต่อครั้งกันบ้างนะคะวงเงินความรับผิดต่อครั้งนะคะอย่าลืมนะในหน้าตารางกรมธรรม์พรบเขาเขียนไว้ให้ลูกค้าด้วยนะคะดูด้วยนะคะวงเงินความรับผิดต่อครั้งเรามาดูค่ะอันแรกนะคะรถไม่เกิน7ที่นั่งค่ะรถจักรยานยนต์รถเก๋งรถกระบะนะคะตัวนี้รวมถึงกระบะ6ล้อ8ล้อ10ล้อ12ล้อด้วยนะคะความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อครั้งจ้ะนะคะตัวที่2นะคะรถเกิน7ที่นั่งค่ะเช่นรถตู้รถโดยสารรถทัวร์ค่ะคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาททำไมคะต้องมีวงเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้งด้วยถ้าสมมุติว่าไม่มีความวงเงินความรับผิดต่อครั้งเนี่ยบริษัทประกันภัยจ่ายโดยไม่มีลิมิตบริษัทประกันภัยก็มีโอกาสอยู่ไม่รอดใช่ไหมคะก็เหมือนที่เราได้ยินหลายๆบริษัทล้มหายตายจากวงการประกันภัยไปนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะรถไม่เกิน7ที่นั่งใช่ไหมคะมีจักรยานยนต์รถเก๋งกระบะบรรทุกนะคะโอ้เช่นรถกระบะบรรทุกเนี่ยค่ะบรรทุกผู้โดยสาร
มาเลยค่ะ20คนอ๋อนะคะขับไปนะคะจะไปดูฟุตบอลตอนนี้ไปดูฟุตบอลก็ไม่ได้นะคะสมมตินะคะสมมตินะคะไปดูนะคะเพราะว่าถ้าไปตอนนี้ก็กลัวโควิดนะคะเออนะคะพากันไปนะคะยกถังกระบะเลยค่ะลงข้างทางค่ะเสียชีวิตเลยค่ะ20คนค่ะเออ20คนคนละ 500,000 ค่ะไม่พอแน่นอนใช่ไหมคะก็ใช้หลักการเฉลี่ยค่ะก็เอา5ล้านหาร20คนนะคะตัวนี้นะคะใช้หลักการเฉลี่ยเช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้าสมมุตินะคะในเงื่อนไขการจ่ายสินไหมพ.ร.บ.ต้องใช้ฝั่งผิดจ่ายฝั่งถูกนะคะอย่าลืมเน้นย้ำนะคะพ.ร.บ.ตัวนี้สำคัญนะคะดูหรือยังว่าเรามีพ.ร.บ.กันหรือยังนะคะต่อไปถ้ากรณีผู้ประสบภัยจากรถนะคะแต่ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครอ่ะทำยังไงอ่ะให้นึกถึงใครคะกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถค่ะอยู่ภายใต้ความดูแลของคปภ.นะคะคปภ.นะคปภ.นะคะหรือเบอร์โทร186นะคะเรียกได้เท่าไหร่เอ่ยเรียกได้ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นค่ะแล้วก็ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยนะคะต้องเรียกร้องภายใน180วันค่ะนับแต่วันที่เกิดความเสียหายนะจ๊ะวันดีคืนดีอบรมไปเสร็จค่ะเพื่อนมาคุยด้วยนะคะโหตายไปตั้งแต่3ปีที่แล้วค่ะแนะนำให้เพื่อนไปเบิกพ.ร.บ.เล่าคุยกันให้กันฟังว่ารู้ว่านะคะว่าเสียชีวิตจากรถชนนะคะแต่มันเลยเวลา180วันแล้วก็เบิกไม่ได้นะคะโอเคในกรณีไหนบ้างนะคะรถนั้นไม่ได้ทำประกันภัยและเจ้าของรถไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบนะคะก็คือให้ไปเบิกที่กองทุนก็คือเหมือนรถไม่มีพ.ร.บ.นั่นแหละไม่ทำพ.ร.บ.แต่น่าเสียดายนะคะไปเบิกก็ได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะรถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้ทำประกันภัยนะคะเกินเหตุค่ะรถนั้นเกินเหตุในขณะที่ถูกลักทรัพย์นะคะแต่เราต้องได้มีการแจ้งความนะคะไม่ทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันไหนกรณีชนแล้วหนีอะค่ะนะคะโดนรถชนแล้วเขาหนีไปนะคะแล้วผู้ประสบภัยเสียชีวิตก็ให้นึกถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะแล้วก็รถที่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงทบวงกรมค่ะโอเคอันนี้ก็คืออัตราเบี้ยประกันภัยนะคะของตัวพ.ร.บ.นะคะอันนี้ผู้พี่ๆสมาชิกสามารถไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บของสีกรุงได้นะคะอย่าลืมนะคะเบี้ยประกันภัยของตัวพ.ร.บ.นะคะเบี้ยจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของรถนะคะเรามาดูนะคะโอเคตัวนี้ตัวอย่างนะคะรถชนกันนะคะเห็นไหมคะว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดนะคะโอเคนะคะเห็นแล้วสีแดงข้ามเลนไปชนเขาใช่ไหมคะโอ้โหขับมาดีๆข้ามเลนไปชนเขาเลยนะคะนะคะสีแดงเป็นฝ่ายผิดสีเขียวเป็นฝ่ายถูกนะคะแต่เวลาขับรถไปเราก็ไม่รู้เนาะว่ารถคันไหนจะมีพ.ร.บ.หรือไม่มีนะคะถ้ารู้อย่างนี้ก็คงหักไปชนรถคันที่มีพ.ร.บ.หรือมีประกันใช่ไหมคะเลือกชนได้กูอยากไปชนคันที่เขาทำประกันภัยประเภทหนึ่งทั้งพ.ร.บ.ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็คือสรุปมาให้นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าฝ่ายถูกนะคะฝ่ายถูกอยู่สีเขียวนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารก็เบิกได้เต็มวงเงินเลยนะคะแล้วถ้าฝั่งแดงล่ะคะก็ผู้โดยสารที่นั่งกับเขามานะคะเขาไม่ได้ไปจับพวงมาลัยนะคะไปเหยียบคันเร่งนะคะกับคนขับเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะคะก็เบิกได้เต็มวงเงินนะคะยกเว้นคนขับที่ประมาทแค่นั้นนะคะเบิกได้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะโอเควันนี้ในหัวข้อของพ.ร.บ.ก็จบแล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะวันนี้หนูชื่อแมวแมวแมวแล้วก็มากับรินนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของน้องรินนะคะในเรื่องของตัวประเภทนะคะวันนี้นะคะบอกจริงๆค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะพูดไม่ชัดบอกไม่ถูกเลยตื่นเต้นจริงๆค่ะกับการที่แบบอันนี้เราพบปะกันไม่ได้กลัวน้องโควิดค่ะโควิดก็เลยต้องมาอัปเดตข่าวสารเจอกันในช่องทางแบบนี้นะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าน้องแมวนะคะ พูดเร็วพูดช้าหรือพูดตกยังไงก็ขออภัยพี่ๆสมาชิกทุกคนนะคะ